สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าใหม่นะครับจาก B1 นะครับตัวนี้เป็นปากกาเช็คไฟนะครับจะต่างจากเช็คไฟทั่วไปนะครับเพราะตัวนี้จะมีเสียงด้วยมีไฟด้วยนะครับนี่ครับตัวด้ามปากกานี้จะทำจากพลาสติกนะครับเป็นฉนวนกันไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันนะครับการใช้งานนะครับต้องใส่ถ่านเข้าไปก่อนนะครับก็คือนี่ครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดนะครับแล้วก็ดันตรงนี้นะครับนะครับเอาถ่านใส่เข้าไปพูดแบบชัดเจนนะครับแล้วตัวปากกาก็ถ้ากดปุ่มนี้ก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟฉายนะครับเพื่อที่จะใช้งานในที่มืดได้นะครับนี่นะครับหลักการใช้งานนะครับก็คือตัวปากกาเนี่ยครับจะจับที่กระแสไฟฟ้านะครับว่ากระแสไฟฟ้าอยู่ช่องไหนนะครับก็คือถ้าตรงนี้ครับจะไม่มีกระแสไฟนะครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับปกตินะครับแต่ถ้าเส้นไหนที่มีไฟนะครับนี่ครับจะมีเสียงเตือนขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับเส้นนี่ครับอันนี้เป็นนิวตันนะครับไม่มีกระแสไฟนะครับถ้าเป็นลายจะมีไฟขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องจิ้มตรงในรูก็สามารถวัดได้นะครับแต่อย่างนี้ก็รู้เลยนะครับว่ามีไฟไม่มีไฟนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือถ้าเป็นปากกาทั่วไปนะครับจะต้องจิ้มลงในรูแล้วกดนะครับถึงจะเห็นว่ามีไฟไม่มีไฟนะครับสำหรับการเช็คกระแสไฟฟ้านะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเราทำไมถึงไม่ติดถึงใช้งานไม่ได้หลอดไฟถึงไม่ติดนะครับถ้าอย่างนี้นะครับเปิดสวิตช์แล้วไม่ติดหลอดเสียเราก็ไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยังไม่ติดอันนี้เราเสียตังค์ซื้อหลอดแล้วนะครับก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโทรทัศน์ทีวีอะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมติว่าเปิดแล้วไม่ติดเนื่องจากสายขาดในอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้นะครับเราต้องเสียตังค์เพื่อที่จะซ่อมแซมในราคาที่สูงนะครับอาจจะต้องไปซื้อใหม่แล้วก็แพงด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีปากกาตัวนี้นะครับเราสามารถทำเองได้เลยนะครับที่บ้านแล้วคือวัดกระแสมานะครับนี่นะครับก็คือจะบอกได้เลยว่าสายขาดในพอเลยมาตรงนี้ปุ๊บก็จะไม่มีกระแสไฟเลยนะครับแต่ถ้ากลับขึ้นมาจุดตรงนี้ใช่ไหมก็คือสายขาดอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขซ่อมแซมในจุดนี้ได้เลยนะครับเราต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็คือเราก็กรีดสายเพื่อที่จะทำการตัดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเราเช็คแล้วว่าสายขาดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เทปพันสายไฟนะครับพันไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับพอเราต่อสายเสร็จนะครับเปิดสวิตช์ไฟก็ติดเลยครับหรือว่าทีวีวิทยุอะไรที่บ้านนะครับถ้าสายขาดในเราก็สามารถซ่อมแซมได้เองเลยไม่ต้องเสียตังค์นะครับพบกับสินค้าดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ